สวัสดีค่ะช่องมาดามถ้ำสวนค่ะพี่น้องคะมันคืออีหยังค่ะนี่ตอนที่สายบุ้งว่าบุ้งจะมาตักน้ำค่ะน้ำบุ้งเปลี่ยนเป็นสีม่วงค่ะพี่น้องรู้ว่าจะเกิดจากการสังเคราะห์แสงค่ะออกสีม่วงอ่อนๆค่ะเนี่ยบุ้งเอาอันนี้ตักขึ้นมานี่มันก็ว่าเอ๊ะทำไมน้ำบุ้งมันกลายเป็นสีม่วงบุ้มว่าจะเอาไปลดต้นไม้ค่ะเพราะว่าในนี้มันจะเป็นที่บุ้มอนุบาลอันนี้ไว้ค่ะนี่ผักพ่อมินี่ค่ะอนุบาลไว้ยังบุ้มมีเวลาปลูกเลยนี่อนุบาลแล้วที่นี่ค่ะบุ้มก็เลยได้เอาน้ำเศร้าเขาค่ะน้ำเศร้าเขาที่ที่เฮาล้างเขาแล้วอะค่ะเอามาลดลงเพื่อที่จะเอามาบำรุงเนี่ยค่ะบุ้มก็ไม่ได้คิดว่าจะให้เขาเปลี่ยนจะให้เขาอย่างแค่เอาน้ำซ่าเขามาเทลงให้มันเป็นปุ๋ยนี่ค่ะให้เป็นปุ๋ยแก่ต้นพ่อมิของบุ๋มเนี่ยค่ะบุ๋มเทลงแล้วได้จากมือเองประมาณ2อาทิตย์ได้ค่ะพี่น้องเปลี่ยนคือเปลี่ยนเหรอบัดนี้พี่น้องเดี๋ยวต้องเอาสีขาวมาให้เบิ่งมันจังชัดค่ะผมว่าต้องเกิดการสังเคราะห์แสงแน่นอนเลยค่ะนี่เนี่ยเป็นสีม่วงอย่างงามเลยพี่น้องตัดความเห็ดอันจุลินทรีย์นั่นนะบางคนก็เห็ดได้บางคนก็เห็ดบ่ได้บางที่เอาน้ำใส่ไว้จังสิเนี่ยค่ะเฮาก็ให้ปุ๋ยให้ไอ้น้ำสกัดขี้หมากระเทลงมีหยังบุ้มกระเทลงนี่จังสิแม่ค่ะแล้วบัดนี้บุ้มจะมาลดเอาตักเอาน้ำเนี่ยไปลดผักในกระถางค่ะแล้วก็เติมน้ำใหม่จังสิค่ะเมื่อนี้บัดนี้เนี่ยมีซองเบิ่งด้านในเนี่ยค่ะเห็นบ่เห็นชัดบ่โฟกัสให้บ่ค่ะนี่จะออกเป็นสีม่วงๆอ่อนๆค่ะพี่น้องหรือว่าจะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอุบาสังคอแสงใดแน่นอนตั้งแต่แรงน้ำธรรมชาติน้ำทะเลเขายังเปลี่ยนเป็นสีชมพูใดเนาะค่ะยังเปลี่ยนเป็นสีชมพูสีแดงใดค่ะก็แสดงว่าจุลินทรีย์สังคอแสงที่เขาเฮ็ดกันอยู่ทุกมือนี่บ่จำเป็นต้องใส่ผงชูรสบ่จำเป็นต้องใส่น้ำปลาเสมอไปก็ได้เนาะเอาน้ำเปล่าหรือว่าเอาอาหารหรือว่าพวกน้ำเศร้าเขาอีหยังจังสีมาใส่แล้วออกมาตากแดดไว้จังสีมันก็เปลี่ยนบ่ค่ะนี่หรือว่าผมจะทดลองเบิ่งขนาดเฮาบ่ได้ตั้งใจเฮ็ดเขาก็ยังเป็นสีนี้พี่น้องเนี่ยผมว่าจะมาเอาอันนี้ไปตักแปลกดีคือกันเนาะค่ะเนาะแปลกดีคือกันเด้งามสีสวยดีค่ะเนี่ยถ้าเบิ่งในหลายๆนี่สีสวยดีเบิ่งว่าเอาไว้จังสีแต่เขาสิเปลี่ยนเป็นสีใดแปลกเนาะค่ะเนาะซ้ำนี่แหละค่ะบุ๋มมาซ้ำนี่แล้วมาให้เบิ่งมันเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติเนาะค่ะนี่เพราะเขาเจอแดดมาสังเคราะห์มาหลายๆเขาก็สิเป็นสีนี่เป็นสีม่วงบุ๋มกะว่าสิเอามาลดนี่เนี่ยว่าสิตักมาลดจักหน่อยนี่เพราะว่าอันบุ๋มเปลี่ยนกระถางให้อันนี้ค่ะให้ต้นอันเนี่ยต้นบ่คือพ่วงนี่ที่บุ้มปักช่ำนะคะก็เลยเปลี่ยนกระถางจากกระถางดำมาใส่กระถางม่วงก็ว่าสิเอามาลดให้จังสิก็เลยได้น้ำสีม่วงมาเลยบัดนี้ลดไปเลยเป็นปุ๋ยก็ว่าสิเอาน้ำเปล่าธรรมดานี่ล่ะมาใส่เพราะว่าน้ำในน้ำมันมีอันปลาหางลูกยุ่งพร้อมค่ะได้ขี่ปลาได้ขี่อย่างก็บ่คิดว่ามันสิเปลี่ยนเป็นสีนี้น้ำก็บ่เหม็นเด้ค่ะพี่น้องเพราะว่าผมก็ตักมาใส่ต้นใหม่อยู่ประจำตักใกล้เบิดแล้วผมก็สิเติมลงจังสิค่ะเป็นเติมลงน้ำประปาน้ำประปาน้ำกอกเท่านี้ล่ะก็เลยเปลี่ยนสีก็เลยทายให้เบิ่งค่ะนี่แนวตักน้ำบ่มเฮ็ดเมาะๆแม่ๆไปค่ะอยู่บ้านเนี่ยว่างๆงานอดิเรกว่างๆหนูมาซ้ำนี่แหละค่ะมุมทาเหตุเบิ้งซื้อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ